สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พี่จะไปตีแพ็ค Challenge เนาะโอเคก็คือแพ็คอันดับในลีกพี่ตอนนี้ก็อยู่อันดับ1ของโลเพชรนะครับแต่ที่2ก็ห่างกันไม่มากละโอเคเดี๋ยวพี่ไปตีแพ็คนี้เลยแล้วกันนะครับแพ็คเจ้าซิโนซาวลอปเทลิกนะครับนี่ก็คือของรางวัลที่จะได้นะของรางวัลอย่างอื่นธรรมดามากแต่นี่เลยได้เจ้าซิโนซาวลอปเทลิกมา1ใบเลยจะต้องใช้เลเวล10 1ตัวนะในการลงตอนนี้พี่ก็ฟักเรียบร้อยเลเวล10เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวเองโอเคก็เดี๋ยวใช้วนๆไปแล้วกันนะมีทั้งหมด4รอบเดี๋ยวก็เข้าไปตีเลยโอเคพี่พวกพี่ใหญ่ก็รีตัวมาบ้างแล้วนะครับโอเคมันก็จะอยู่ค่อนข้างไกลๆเลยนะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแบบ3ตัวก็สามารถที่จะสะสมแต้มชาร์จได้คิดว่าไม่น่าจะยากนะครับสำหรับแพ็คนี้เราก็อยู่ไหนอะนี่ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยังไม่ถึงอีกนะนี่ไงโอเคแล้วเราก็ใช้พี่ใหญ่อินโดเลยละกันเนาะ2ตัวไปเลยคู่ต่อสู้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเอาจริงๆสำหรับรอบแรกเอาเจน2เลยละกันน่าจะไม่มีปัญหาในการตีรอบแรกเพราะเรามีเลือดแบบ3ชุดด้วยเนาะเราก็ชาร์จก่อนได้เลยมันต้องใช้ถ้าไม่ตายมาเราถึงจะตายหมดรั่ว3ตัวเนาะแล้วก็ตีมา2แต่เรานอนแค่1เลือดลด1ใน3เราก็ขอชาร์จต่อเลยของเขา2แต้มตีมาอีกไหมตีมาอีก2เราก็ไปนอนอีก1ตัวเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2เลยเขา2แต้มนิดหน่อยมี3แล้วตีเรา3แต้มเลยเราก็นอนไปไม่เป็นไรเราสะสมแต้มถึง8แล้วตอนนี้อินโดเจน1ลงมาเราก็จัด2แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน2ก็พอแล้วก็ชาร์จ4ไป2แต้มไปนอนซะเจ้าอลังกามี4แล้วตีมา4เลยแต้มหมดเข้าเราแค่2ยังไม่นอนเราก็จัดตอบแทนไป2แต้มแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไป2แต้มไปนอนซะตัวสุดท้ายเจ้าโมโนโลโปมี4โจมตีมา4นะครับเราก็นอนสิโอเคเจน2ลงสนามสบายสบายเดี๋ยวก็จัดเลยไป8แต้มถ้าไม่ตายของเจน2ไปย่องเหมือนกันแล้วไปกระโดดตะคุบฟับปับเรียบร้อยโอเคชนะไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับการตีแพ็คซิโนซาวลอปเทลิกชาเลนจ์ได้ดินเอม่วง20เองนะครับไปต่อรอบ2เราก็จะต้องใช้อีก1ตัวต้องไปรีตัวนะซิโนซาวลอปโอ้โหยังหาไม่เจอมันอยู่ไกลนะเนี่ยนี่เจอละเราก็ต้องรีตัวใช้40เงินเขียวเร่งแล้วก็ใช้อินโดแรปเตอร์เจน1แล้วก็เจน2ต่อได้เลยน่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะรอบนี้
คู่ต่อสู้ก็เก่งขึ้นกว่ารอบแรกนิดหนึ่งเราก็ขอชาร์จก่อนเลยตอนนี้เขามี2แต้มแล้วก็ตีมา2เลยนะเลือดเราก็ลดไปแค่ขีดหนึ่งเราก็ชาร์จต่อเนื่องเลยครับ2แต้มจะไม่ตีเลยนะรอบนี้โอเคแล้วขอชาร์จ4โจมตี2ไปไม่เข้าเขาป้องกัน2ไม่เป็นไรอันนี้เขา3แล้วเฮ้ยไม่ตีอ่ะ3แล้วขอชาร์จ4โจมตี4ไปเข้า1ได้ต่อนิดเดียวตอนนี้4แต้มของเขาตีไหมตีมา4เลยนะเขาแต้มหมดแต้มหมดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวเจน1ลงมาแล้วก็ใส่ต่อไป2แต้มป้องกัน3ชาร์จ2ไป2แต้มไปนอนซะโอเคเจ้าไพโลของเขามี4ดีไหมตีมา4นะครับเข้าเราแค่1เดี๋ยวเราก็ตอบแทนไปเลยละกัน2แต้มแล้วก็ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะโอเคตัวสุดท้ายแล้วเจ้าแรปเตอร์เจน2มี4แล้วก็ตีมา4ยังไม่นอนครับรอบนี้เราไม่นอนเลยสักตัวเลยนะโอเคแล้วก็จัดเลย5แต้มไปไปนอนซะฝับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2นะก็ยังชิลอยู่ไปรับของรางวัลดินเอม่วง20ไปต่อกันรอบที่3แล้วนะเก่งขึ้นนะครับคู่ต่อสู้แต่เราก็ต้องใช้เจ้าซิโนซาวรัปเทลิกอีก1ตัวที่เลเวล10ก็ต้องไปรีตัวอีกอะมามาโอเครีตัวอีก40เงินเขียวนะครับไปแล้วก็ต้องใช้รอบนี้เอาเจน1 2ตัวเลยเพราะเจน2หมดแล้วน่าจะไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวเราก็สเต็ปเดิมเลยชาร์จอย่างเดียวของเขา2แต้มแล้วตีมา2เลยนะทีนี้เข้าเราแค่1ชุด1ขีดเราก็ชาร์จต่อเนื่องเลย2แต้มนี้ตีมา2อีกนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไปเข้า2แต้มเข้านิดเดียวเองนะตอนนี้เขามี3แล้วจะตีไหมตีมา3เราก็นอนไปขอบคุณมากสะสมแต้มตอนนี้8แล้วเจน1ตัวแรกก็จัด2แล้วก็ป้องกัน3ชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนซะเจ้าอลังกาเจ้าอยู่ไทยละนัดใช่ไหมใช่ดิมาไม่ทำอะไรอ่ะเราก็ขอโจมตีเลย5แต้มไปโอ้โหป้องกัน4เฮ้ยป้องกันถึง4เลยเหรออ้าว4แต้มโอ้โหเขาตีเราเลยอ่ะ4แต้มนะเราก็นอนป้องกัน4เลยอ่ะเราก็ต้องตี2แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3ชาร์จ1ไป2แต้มไปนอนซะโอเคตัวสุดท้าย
ก็หวังให้มันตีเราเลยนะ4แต้มตีไหมเนี่ยโอ้โหไม่ตีด้วยเอาแล้วตอนนี้เรามี5เราต้องป้องกัน5เลยอะมาเขาป้องกัน4ตอนนี้4แต้มตีไหมตีไหมไม่ตีกะต้องป้องกัน4ต่อนะเขาป้องกัน4อ่ะเข้าสูตรก็เข้าสูตรไม่ตีอีกเราก็ต้องขอป้องกัน4อีกมาใครจะหมดความอดทนก่อนอันนี้เขายังคงมี4แต้มอยู่แล้วก็ตีมาแล้ว4โอเคเราก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วเราก็สวนกลับไปเลย4แต้มไปรอบนี้ถือว่าตึงถือว่าตึงโอเคชนะไปนะครับในรอบที่3ของการตีแพ็คเจ้าซิโนสล็อปเทลิกชาเลนจ์นะรับดินเอม่วง20ครับไปต่อรอบสุดท้ายก็ต้องใช้เจ้าตัวชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งก็ต้องเร่งอีกใช้40มาแล้วเรายังเหลือเจน1 2ตัวสุดท้ายโอเคเฮ้ยของเขาก็ใช้เจ้าซิโนสล็อปเทลิกนี่นาเอาแล้วโอ้โหเราต้องชาร์จก่อนแหละของเขา2แต้มแล้วตีมา2เลยเข้าเราไป1ใน3เราก็ต้องชาร์จต่อเนื่องไปเลยเนาะมา2แต้มแล้วตีมาแค่1เลือดลดไปอีก1ใน3ตอนนี้เหลือ1ใน3เองเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไปเข้าไปนิดเดียวเองเอาไงดีเนี่ยตอนนี้เขามี4ตีมาให้หมด4รอบนี้โอ้โหแล้วตีแค่3ด้วยเอาแล้วพี่ใหญ่เจน1ลงมาก็ต้องจัดท่าไม่ตายเลย7แต้มมันจะได้ตายรวด3ตัว7แต้มแล้วก็ต้องชาร์จต้องชาร์จเลยอ่ะแล้วจะชนะยังไงเนี่ยไปจะแต้มไปนอนก่อนชุดนี้ไปนอนซะทีเดียว3ตัวรวดโอเคเจ้าอยู่ไทรนัสโอ้โหแล้วมันเอาไปชาร์จด้วยเฮ้ยมันจะตีเราแค่3แต้มจริงๆด้วยเราก็นอนนะดิแต่มันเหลือตั้ง2แต้มนะโอ้โหเฮ้ยเขาจะตียังไงเนี่ยมาสะสมแต้มอีกหน่อยก่อนโอ้โหตอนนี้มันมี6เลยเฮ้ยแพ้เลยเนี่ยแล้วมันก็ตี6เราก็นอนเลยโหยแพ้ไปนะครับเนี่ยรอบสุดท้ายถือว่าตึงเลยนะอ่ะเรายังไงก็ต้องตีให้จบเนาะเอาไงดีอ๋อดูแล้วในรอบที่2เราต้องป้องกันเดี๋ยวก็รีตัวเลยเจ้าซิโนซาลอปเทลิกทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องไปรีตัวก่อนเลยรีตัวเอาเจ้าตัวบังคับลงอ่ะนี่โอ้โหเสียอีก40เงินเขียวแล้วก็ต้องใช้พี่ใหญ่อินโดก็ต้อง2ตัวเดี๋ยวดูตัวก่อนดิอ่ะยังมีตัวที่ใกล้จะรีแล้วนะนี่โอเคมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมจะได้เสียเงินเขียวไม่มากตัว
่ะโอเคเจ้าตัวนี้ก็ต้องใช้เลย2ตัวมาแก้มือรอบที่สุดท้ายรอบที่4แก้มือเราจะต้องชาร์จก่อนอ่ะเขามี2 2แล้วโอเคตีมา2รอบนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นป้องกัน2นะขอป้องกัน2ก่อนของเขา2ตีมา2ไม่เข้าเราเลยโอเคอย่างนี้พอได้แล้วรอบนี้เรามี4เราก็ขอชาร์จ4เลยมา3แต้มแล้วก็ตีมา3เรายังไม่นอนโอเคพอได้แล้วเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็จัดการท่าไม้ตายเขาได้เลยเราก็ใส่7แต้มไปไปนอนก่อนชุดแรกไปนอนซะฟับปับเรียบร้อยลงไปนอน3ตัวรวดอยู่ไทยละนัดลงมามันก็จะใส่เราแค่2แต้มไม่เป็นไรตัวนี้ยอมอยู่แล้วซิโนลงมาเราก็ขอชาร์จ4นะมันจะตีตัวนี้แค่5แต้มโอเคมันตีมา5นะครับเราก็นอนพี่ใหญ่ตัวสุดท้ายลงมาต้องตีเผื่อ1แต้มเราก็ต้องใส่3บวก1แล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้นะเผื่อมันเอาไปชาร์จป้องกัน4ไปเลยไป4แต้มมันเอาไปชาร์จจริงๆด้วยอ่ะตัวสุดท้ายเจ้าลังกาก็จะมี5แต้มตีมาเลยมา5แต้มมาตีมา4โอเค4ก็โอเคได้อย่างนี้ชนะครับเราก็สวนไปเลย4แต้มไปในป้องกันด้วยไปนอนเรียบร้อยแก้มือเสร็จชนะไปนะครับแหมโอ้โหเสียตัวรีฟรีๆเลยได้มาแล้วนะครับการ์ดเปิดซองกันเลยของรางวัลอย่างอื่นธรรมดามากเลยแต่นี่เลยการ์ดเจ้าซิโนเซาล็อปเทลิกนะครับรีเจนระดับ2ได้มาแต้ม JW ให้ 1,300 เลยนะโอเคเลยอ่ะก็เรียบร้อยไปพลาดพลั้งไปทีหนึ่งรับ2รายวันโอเคแล้วก็แต้ม JW 95แล้วก็นี่ธรรมดาแต่สะสมไปนิดๆหน่อยๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต้ม JW อีก15โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้าซิโนเซาล็อปเทลิกชาเลนจ์นะก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นตัวแท้งอีก1ตัวมันเป็นตัวแบบเจ้าโดโด้กับเจ้าคอมปี้นะโอเคเลยอ่ะใช้ได้ดีในการสะสมแต้มชาร์จนะครับก็คอยกวนคู่ต่อสู้ได้ดีเลยแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับพลาดพลั้งไป1ทีเนาะรีบไปหน่อยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ